ส่วนความคืบหน้านะครับในการติดตามหาเด็กชายวัย8เดือนที่สูญหายไปนะฮะจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่เจอนั่นน่ะสินะครับโดยตำรวจน้ำเนี่ยยังยืนยันที่จะปฏิบัติการในการค้นหาต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะครับแต่ทางมูลนิธิวิวินนะฮะขอยุติการค้นหาครับเพจ Facebook ของมูลนิธิวินวินนะฮะโทษทีนะครับวินวินนะฮะได้โพสต์รูปภาพลักษณะเป็นภาพวาดจุดที่แม่ของเด็กชายวัย8เดือนเนี่ยนำลูกไปทิ้งน้ำพร้อมกับโพสต์ข้อความทำนองว่าวันนี้จะลงพื้นที่ค้นหาน้องเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างเช่นตัวเงินตัวทองกระแสน้ำที่อาจจะเป็นปัจจัยทำให้การค้นหาร่างของน้องไม่เจอครับที่สำคัญเหตุผลที่ต้องยุติการค้นหาก็คือปัจจัยด้านการเงินทางมูลนิธิบอกว่าเกรงใจทีมงานค้นหาทุกคนทั้งเจ้าของรถแบ็คโฮอย่างสารวัตรแปะนักประดาน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.หินมูลอาจารย์เจแล้วก็ทีมจิตวิทยาอย่างอาจารย์หนึ่งครับที่ไม่เคยได้ค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวแต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อค้นหาน้องทางด้านของพันตำรวจเอกนิรัตช่วยจิตพุ่มกับการ2ตำรวจน้ำบอกว่ายังไม่เลิกภารกิจนะครับเป็นการดำเพื่อดูพื้นที่โดยการเลาะริมตลิ่งไปเรื่อยๆโดยแบ่งกำลังค้นหาใช้ตำรวจน้ำทั้งหมด8นายช่วงเช้าครับให้นักประดาน้ำดำบริเวณปากคลองท่อเพื่อค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนช่วงบ่ายให้นักประดาน้ำดำบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนสแกนหาวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำโดยใช้มือคลำนะครับหากพบเศษผ้าก็ให้นำมาตรวจสอบเบื้องต้นต้องเก็บวัตถุพยานให้ได้มากที่สุดครับฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่ครับไปขยายผลแล้วไปสืบสวนมาเลยมีเหตุให้สงสัยว่าต้องไปทำที่อื่นอันนี้ต้องไปต่อครับครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราต้องเคลียร์ให้ทางพนักงานสวนเขามั่นใจว่าโอ้ทางนี้เคลียร์แล้วเราเคลียร์แล้วจบไม่มีแล้วก็อันส่วนหนึ่งก็ต้องรอทางแนวทางสืบสวนด้วยว่าจะให้นักประดาน้ำเราไปดำตรงไหนต่ออะไรประมาณนี้ครับครับอันนี้เราดำตามบอกที่ใช่ครับมาชนใหญ่นี้จะดำเนี่ยก็ที่ประชุมอย่างเช้าก็ประชุมก่อนแล้วทางผู้กำกับยังบอกว่าการทำงานเนี่ยจะรับคำสั่งในช่วงเช้านะครับพอสายๆก็จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานการนะครับแล้วก็รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในช่วงเย็นวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยจุดที่พุ่งเป้าก็คือปากคลองท่อตามคำให้การของแม่เด็กเว้นเสียแต่ว่ามีเบาะแสอื่นหากผู้บังคับบัญชาสั่งก็จะลงพื้นที่ไปค้นหาจุดอื่นตามคำสั่งต่อไปครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง